วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567นะครับทางไทย PBS ชมพร้อมกันและย้อนหลังนะทางออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็รับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ผมจะคุยกันเรื่องของนายกบนเวทีอาเซียนซัมมิตเรื่องของศึกนิติสงครามและการชิงตำแหน่งประธานบอร์ดของแบงค์ชาติและประเด็นอื่นที่เราไม่ได้ไม่เรื่องสำคัญที่สุดอะไรสำคัญที่สุดคือการบอกหมดทุกอย่างเลยคนก็รู้หมดไม่ได้คุยอะไรผมบอกว่าเรื่องที่ไม่ได้คุยไว้ต้องให้จาวิรัตน์เปิดประเด็นก็กลับมาแล้วไม่เกี่ยวหมายเลขหนึ่งเรื่องหมายเลขหนึ่งคือการกลับมาแล้วนี่ไงการกลับมาของวีระก็ให้วีระเปิดประเด็นไม่เกี่ยวไปหนาวมาเลยนะไปหนาวที่มอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลับมาร้อนเลยการเมืองร้อนเลยหนีร้อนไปพึ่งเย็นใช่ไหมคุณดุชัยผมมาโชคดีมากเลยทำไมล่ะอาทิตย์ที่แล้วที่ไม่อยู่อ่ะครับหาเรื่องคุยยากมากผมดูแล้วจริงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหาเรื่องคุยยากมากผมนั่งดูข่าวนะอยู่ที่นู่นนะโอ้โหเป็นห่วงรายการจะคุยอะไรกันวะเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงที่ต้องอย่าไปไหนก็ได้กันนี่ไปเที่ยวไปทำงานหรือไปวางแผนเที่ยวทำเป็นมาห่วงเราหนีไปเที่ยวแล้วห่วงเราคือพูดอย่างนี้เนี่ยได้เอาแต่ได้นี่ไม่คือเราต้องมองจากข้างนอกเข้ามาบ้างเออเอาเหรอเพราะถ้าอยู่ข้างในเนี่ยจะหมกมุ่นเอาจริงๆเอาจริงๆจริงๆแต่ผมต้องไปบ้างเป็นครั้งคราวคือคุณอย่าว่าผมนะเพราะไม่งั้นเนี่ยผมก็จะจมอยู่กับเรื่องพวกนี้หมายเขาจงใจแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไปเป็นครั้งคราวนะครั้งคราวจำไว้นะอย่าทีก็เดือนละครั้งพอมั้งแต่เขาตั้งใจให้เราเหงาโอเคคันนี้เมื่อกี้แฟนรายการก่อนครับคุณเปิดเรื่องอาเซียนซัมมิตประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนใช่ครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันมีหลายเวทีใช่มันมีอาเซียนเกาหลีอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนจีนแล้วก็อาเซียน3ครับอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างกูจะเอาไหนแล้วต้องให้คุณทุชัยเขาพูดนะถามงงก็เลยจะขอคุณทุชัยให้ทำหน่อยแต่ว่าก่อนอาเซียนเนี่ยวันนี้วันที่11ตุลาครับพวกคุณลืมไปแล้วว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานเนี่ยทำงานมาได้ครบ1เดือนพอดีก็ถึงบอกไงให้มีเมตตาให้มีเมตตามึงทำงานมาได้แค่เดือนกูจะอะไรกันนะกันนะไม่เมตตามาตั้งแต่อาทิตย์แรกอาทิตย์2อาทิตย์3เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องครบเลยต้องมีเวลาไม่เมตตาเท่าไหร่ไม่ผมไม่แต่อาทิตย์ละอันนึงไงเมตตาอาทิตย์แรกเมตตาไม่อาทิตย์ที่แล้วเมตตาไม่อาทิตย์แรกก็ได้เมตตาเมตตานี่คือว่าเขาอยู่ดีเราก็อยู่ด้วยอาทิตย์ที่สองแกกรุณาซึ่งไม่จริงเลยครับกรุณานี่แปลว่าอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าเพื่อนเขาเพียงพัมเราคิดจะช่วยอย่างนี้เขาถึงจะเรียกว่ากรุณาซึ่งผมจำได้เลยอาทิตย์สองเนี่ยเพราะทำก็คุยกันในรายการบอกเพิ่งจะทำงานได้สองอาทิตย์โอ้โหอัดหัวทิ่มเลยนี่เขาก็ปกป้องหัวทิ่มนะอันที่สามนะตอนนี้ยังไม่เกิดแต่คิดว่าวันนี้น่าจะเกิดคือว่าทำดีมีประโยชน์เราก็พลอยยินดีด้วยเราทำพระเขาจะเรียกว่ามุทิตาแต่ถ้าเกิดทำห่วยเราไม่ยุ่งไม่สังฆกรรมด้วยอย่างนี้เขาเรียกอุเบกขาเนี่ยมันแยกให้ออกแบบนี้เออเหรอวางเฉยอาทิตย์ที่สี่วันนี้ที่สี่วางเฉยมันมีสองอย่างสองแบบเฉยแบบโง่ไม่รู้เรื่องเลยแบบเขาไม่เอาเฉยแต่ละปล่อยไปเฉยแบบไม่ได้โง่เฉยเมยเฉยเมยเฉยเมยฉะนั้นสี่อาทิตย์เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอาทิตย์นี้คืออุเบกขาแล้วนะอุเบกขาแล้วต้องวางกันตามข้อเท็จจริงว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้วหน้าที่อุยได้ไหมคืออย่างนี้นะผมว่าคือพูดอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะคุยเรื่องอาเซียนซัมมิตเนี่ยใช่หนึ่งเดือนอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเวทีโลกอ่ะประเทศไทยเนี่ยมันเงยหน้าไปเจอเขาไม่ได้เพราะคุณมาจากรัฐประหารคุณไปประชุมที่ไหนก็ขายหน้าเขาทั้งงานเขาต้องถามว่าประเทศมันเกิดอะไรขึ้นวะก็ปีนึงผ่านมาแล้วนี่ไม่ใช่พูดให้ฟังว่าใน10ปีที่ผ่านมาอ๋อ10ปีโอเคแต่เขาถามว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นนะเขาตอบว่าไงรู้ไหมเขาตอบกูก็ไม่รู้
บางทีก็ต้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปเป็นคนตอบเออไม่ใช่คือในช่วงที่ผ่านมาสมัยคุณประยุทธ์อ่ะแล้วมีคนเดียวคือคุณดอนเออก็คุณดอนไปคนเดียวเลยพูดง่ายๆผูกขาดทุกเวทีเลยเพราะไปมันต้องมีคำถามแรกเฮ้ยประเทศมึงเป็นไรวะกูก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไปดีเฟนต์ไปดีเฟนต์ไม่พอคราวนี้เนี่ยตั้งแต่คุณเศรษฐาปีที่แล้วประเทศไทยมาจากการเลือกตั้งทุกคนก็ไม่ถามแล้วเฮ้ยคุณมาจากการเลือกตั้งประเทศไทยสุริยะโลกใช่ใช่ทุกเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพลอยมีมุทิตาพลอยยินดีนะเขาไปประชุมที่ไหนเราก็พลอยยินดียินดียินดีแกจะถือ iPad หรือแกจะอะไรก็ช่างมันเถอะช่างมันช่างมันคุณเอ๊ะจะไล่ฟังนะก่อนเข้ารายการนะวิสุทธิ์เข้ามาบอกว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนสโลแกนเสริมให้นายกอันหนึ่งไว้มีกินมีใช้มีเกียรติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและก็ประจวบมี iPad ด้วยไว้อ๋อเหรอเออเขาจะเพิ่มเข้าไปไว้นะคุณไม่คุณเองหรือว่าทิปหรือว่าโฆษกรัฐบาลผมแค่บอกคุณชัยว่าจริงๆผมเป็นคนใช้ iPad ไม่กล้าเอาขึ้นเวทีโอเคโอเคไม่เป็นไรเอาเฉพาะรอบนี้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณชัยบอกว่าอยากให้ดูผู้นำอาเซียนที่ไปประชุมสุดยอดที่กรุงเวียงจันทน์น่ะที่เขาหน้ากระดานเรียงหนึ่งเนี่ยคุณวิชัยจะชี้ให้ดูว่าใครเป็นใครอยากให้ดูอยากดูว่านายกของเราไปเจอใครบ้างแล้วเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมที่เป็นสุภาพสตรีแล้วผมจะบอกเลยนะในวันนี้มีเมตตามากนะเมตตามากมีเมตตามากนักข่าวต่างประเทศเขียนใน Facebook ว่าแล้วก็พูดถึงประชุมเนี่ยอาเซียนเนี่ยนะแล้วบอกว่าเนี่ยผู้นำคนนั้นคนนี้มาหมดเลยแต่ผู้นำที่โฟโตเจนิกที่สุดโฟโตเจนิกแปลว่าถ่ายรูปขึ้นถ่ายรูปขึ้นคือนายกประเทศไทยนี่แสดงว่าเขามีมุทิตามากมุทิตามากผมก็เลยบอกต้องยินดีด้วยนะเพราะว่าโดดเด่นไงแต่เดียวกันก็เริ่มกังวลกลุ้มใจถ้าเขาเห็นแต่สวยอย่างเดียวเขาก็ต้องดูว่าอินดีเทลอ่ะที่เวลาแกพูดอ่ะผู้ชายครับใครบ้างครับสายส่งเอาดูประเทศที่ทำรัฐประหารคุณกล้าส่งผู้นำมาไหมไม่กล้าใครซ้ายสุดนะเริ่มซ้ายสุดนะปลัดกระทรวงต่างประเทศเมียนมาเห็นไหมเมียนมาต่างประเทศอะไรอองหลายอองเลยไม่กล้ามาอองโมอองกิอองโมไม่อองหลายมาไม่ได้เพราะ3ปีตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยเขาไม่เชิญใช่เขาไม่เชิญระดับการเมืองเลยครับนี่ยังดีนะตอนคุณประยุทธ์ทำรับประหารเขายังเชิญโอเคอ้าวคนที่สองคุณชัยคนที่สองนั้นคือบองมาโกสนะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนที่สามน่าจะเป็นวองลอเรนซ์วองแล้วนายกของสิงคโปร์นี่ก็ป้ายแดงเหมือนกันมาใหม่เลยคนที่สี่นายกของเราโอเคนะแล้วก็ต่อไปคือนายกเวียดนามฝานมินจินฝานมินจินนายกเวียดนามคนที่ถัดไปคุณชัยคุณทองลุนทองลุนท่านประธานนายกไม่ใช่ประธานประเทศเอาประธานประเทศประธานเพราะว่านายกเนี่ยเดินคนต่อมาเพราะว่าท่านทองลุนศรีสุริศเนี่ยเป็นประธานประเทศโอเคโอเคเคยเป็นนายกแล้วเลื่อนขึ้นมาเป็นประธานเป็นเบอร์หนึ่งประธานประเทศนี่คือประธานาธิบดีใช่ประธานที่ไปดีหลังจากนั้นก็เป็นนายกท่านนายกสอนไซสีพันดอนสีทันดอนอันวอร์อิบรอฮิมตามมานะครับท่านเก่าที่สุดแล้วล่ะในบรรดานักการเมืองทั้งหลายแหละแล้วก็ท่านราชาธิบดีบรูไนท่านฮัสนานบูเกียแล้วท่านฮุนเซฮุนมาเนตเห็นไหมต่อมาเห็นไหมแล้วคนที่น่าสนใจคืออินโดนีเซียเนี่ยก็มีปัญหาเขาว่าประธานาธิบดีคนใหม่ยังไม่สาบานตนมาไม่ได้มายังไม่สาบานตนคนเก่าก็ยังไม่ลงตายเว้ยแล้วสรุปความว่าคือสรุปว่าต้องส่งรองประธานาธิบดีมาโอเคมารูฟอามินคนสุดท้ายคุณวิชัยสุดท้ายนี่คือนายกติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้เนี่ยซาสนากุสมาลคนนี้ดังโอเคและกำลังอาเซียนกำลังจะใช้วิธีทางลัดที่จะรับติมอร์เลสเต้มาเป็นสมาชิกฉะนั้นให้สังเกตนะใส่สูตร2สีสีดำกับสีน้ำเงินสีดำกับน้ำเงินใช่ไหมนายกเลือกสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินมี3คนสีดำมี8คน7คนนะคราวนี้ยังแล้วยังมีทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเราเนี่ยโดดเด่นหนึ่งความแปลกใหม่โอเคผู้หญิงคนเดียวในเวทีเพิ่งมาเป็นเป็นลูกของอดีตนายกอะไรบ้างนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวดิจะมันจะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวดิก็ลูกนายกที่มาประชุมอีกคนนึงยังโดดเด่นไม่เท่านะใครท่านนายกคุณมาเนตอ่ะคุณมาเนตความเป็นผู้ชายอ่ะความเป็นนายทหารเก่าอ่ะไม่มีเสน่ห์แบบของเราโอเคฉะนั้น
แต่ว่าเรื่องเนื้อหาเนี่ยเขาเขียนสปีชโอเคก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่าที่น่าสนใจความจริงเนี่ยทีมงานนายกเนี่ยนะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยควรจะข่าวมันเยอะมากไงก็จะเขียนขึ้นทุกวันแล้วก็มีรายละเอียดมากตั้งแต่เรื่องคุยกับนายกคนนั้นคนนี้เรื่องสันติภาพเรื่องต่างๆแต่เด่นที่สุดนะคือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการหาหรือไม่เป็นทางการเรื่องพม่าใช่ใช่อันเนี้ยเดือนธันวาเดือนที่จริงอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณทักษิณเคยพยายามใช่ไหมอันเดียวกันนั่นน่ะเนาะคุณทักษิณโน่นสมัยโน่นแล้วคุณทักษิณตอนกลับมาใหม่ๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่พยายามคือทำเลยทำเลยแต่ว่าทำผิดทำถูกไม่รู้เพราะว่าไปเชิญผิดคนมาไม่คือคล้ายๆกับว่าไม่รู้ความเป็นไปของเขามากกว่าคิดว่าอย่างนี้มากกว่าใช่แล้วก็ไปเชิญก็มากินข้าวที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็ขอให้เขาเซ็นมอบอำนาจให้ไปเจรจาอื่นก็งงดิไม่มีน้ำซ้ำคือตอนนั้นอ่ะมันเกิดศึกภายในจากหลายๆกลุ่มด้วยก็คือก็คงหวังดีแหละแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันอีกแบบนึงนะแต่ว่าอันนี้ที่คุณชัยพูดเนี่ยถูกต้องชูธงนะต้องเอาเนี้ยเป็นเรื่องคือเรื่องพม่านี่นะเราใกล้ด้วยเป็นติดพรมแดนด้วยแล้วเราอาสาตัวทำหน้าที่เป็นคนประสานงานถือว่าดีและจังหวะเดียวกันเนี่ยที่ผมคิดว่าทางกระทรวงต่างประเทศไม่ได้ใช้การจับไฮไลท์ของข่าวมาวันเดียวกันนั้นเนี่ยไทยได้รับเป็นสมาชิก HRC คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งเราล็อบบี้มาตั้งแต่ยุคของคุณเศรษฐาแล้วคนที่ทำงานหนักที่สุดเนี่ยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วแต่ซึ่งช่วยงานคุณปานปรีเขาวิ่งล็อบบี้ต่างๆแล้วก็ได้คะแนนดีมากดีมากเลยนะได้คะแนนดีมากฉะนั้นก็แปลว่าต่อไปนี้เรามีที่ยืนแล้วที่ยืนมีที่ยืนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสงกสงักยืนไม่ถูกแต่ว่าขณะที่มีที่ยืนก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยต่อไปนี้ต้องทำอะไรนี่อย่าให้ถูกกล่าวหาว่าไทยคุณอยู่ในคุณเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประเทศของคุณน่ะประเทศของคุณน่ะไม่ใช่ว่าต้องมีเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เยอะใช่ใช่ประเดิมในเรื่องตากใบเลยไหมเดี๋ยวพี่ขอจะรีบไปนั่งเราคิดถึงก่อนไงคือใจถูกไหมถูกไหมถูกต้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเชื่อมตรงนั้นเดี๋ยวผมเสริมคุณวิชัยนิดนึงที่จริงเนี่ยตอนที่คุยกับนายกญี่ปุ่นก่อนที่คุยกันนายคือมันมีทั้งที่เจอส่วนตัวทวิภาคีเข้าใจว่าเจอกับหลี่เฉียงนายกแล้วมีของจีนนายกจีนเขาไม่ไฮไลท์ตรงนั้นที่คุยทวิภาคีแล้วที่เจอกับนายกญี่ปุ่นมันเป็นฟอรัมอันนี้เราเข้าใจไม่มีปัญหาที่เจอกับนายกประธานดีเกาหลีใต้เป็นฟอรัมไม่มีปัญหา บางอันที่เจอที่เป็นลักษณะคุยกัน2ต่อ2ที่เป็นทวิเจอกับฮุนมันเนตเจอกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเจอกับของมาเลเซียเจอกับพระราชาโบเกียของบูนาไอ้ที่มันเป็นแบบลักษณะที่มันเป็นทวิภาคีเนี่ย2เนี่ยควรจะเล็ดอะไรมาบ้างใช่ไม่มีข้อมูลไปตั้งเนี่ยมันไปตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยเจอกับฮุนมันเนตเนี่ยจะคุยกันเรื่องเรื่องจะเอาผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลก๊าซธรรมชาติคือมันไปเขียนเลยอ่ะรัฐบาลเราไม่ได้พูดเลยเห็นไหมเห็นไหมต้องพูดใช่ไหมใช่คืออะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วควรบอกอ่ะต้องถือโอกาสในจังหวะนั้นไม่มีทีมเขียนข่าวเป็นใช่ไม่มีแต่ไอคนที่เป็นโพสต์ก็บรรณาธิการนะเออมันก็บรรณาธิการนะไม่ใช่นักธรรมดานักข่าวกีฬานักข่าวกีฬาแต่ก็โอเคเชี่ยวชาญการเมืองมานานเชี่ยวชาญไม่เขานักข่าวรถยนต์ใช่ไม่โอเคแต่ว่าเป็นข้อแนะนำที่ก็จะบอกว่าโอกาสเนี่ยเสียดายเสียดายถ้ามีทีมที่ทำคอนเทนต์เป็นนะแล้วเขียนข่าวเป็นนะเอาเฉพาะเรื่องไม่ใช่ว่าลากมาแบบว่าเป็นทางการไปหมดไงก็อาจจะต้องการเชียร์ว่าโอ้โหนั่นไหนเจอกันกับใครซึ่งอันนั้นเป็นรายละเอียดไปเอาเอกสารกระทรวงต่างประเทศมาสรุปทำไมพูดที่ในหวังง่ายๆว่าเท่ากับเขียนข่าวเพื่อโปรโมทต้องให้ผมอย่างคุณชัยเนี่ยไปทำให้เนื้อเรียบร้อยไปป่ะไปป่ะล่ะอาทิตย์นี้อุเบกขาอุเบกขาไม่งั้นเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินตอนนี้กลับมาที่ต่างประเทศทีนี้กลับมาก่อนว่าเอ๊จังหวะเนี่ยไทยเราเนี่ยความจริงโดดเด่นมากนะที่ประกาศว่าเราพร้อมจะเป็นเจ้าภาพใช้คำว่าหารืออย่างไม่เป็นทางการกรณีวิกฤตพม่าและกำหนดกลางเดือนธันวาเลยนะใช่แล้วกำหนดว่าคือแสดงว่าต้องคุยล็อบบี้กันก่อนแล้วถึงจะได้กำหนดวันที่แน่นอนจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเนี้ยเรื่องการคุยไม่เป็นทางการเนี่ยความจริงเคยเกิดมายุคก่อนหน้านี้ครับยุคของคุณดอนนี่แหละเคยจัด
การทูตเขามีแทร็ก1กับแทร็ก2หมายความว่าไอ้ลู่1กับลู่2ลู่1ลู่ทางการคุยกันเป็นทางการซึ่งพูดกันไม่เคยรู้เรื่องไปไม่ได้เออมันมีไม้กั้นอ่ะไปไม่ได้ปกติก็จะมาลู่2ลู่2ลู่2ก็คือนักวิชาการไม่มีการเมืองแต่เป็นการอ้อมไปเลี้ยวไปเพื่อจะหาสร้างบรรยากาศให้มันดีเพื่อนักวิชาการเอ่ยนักธุรกิจเอ่ยที่ NGO เอ่ยเนี่ยนะเพื่อจะหาทางว่าเออมันคุยอะไรกันรู้เรื่องมั้ยถ้าพอจะมีข้อตกลงได้ก็จะมาอ้อมมาที่ลู่1บ้างแต่ว่าตอนคุณดอนเนี่ยแกคิดของแกลู่ 1.5 1ครึ่งก็คือมีทั้งรัฐมีทั้งตัวแทนรัฐบาลด้วยตัวแทนมันเลยไม่เวิร์คไม่เวิร์คไม่เวิร์คเพราะแกอยากจะเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของมิตรออนไลน์มากรุงเทพเลยเออๆๆไอ้ยาอินโดนีเซียเขาค้านไงก็เลยแตกมีรอยแตกพอสมควรนะระหว่างคุณดอนกับคราวนี้เราต้องดูว่าธันวาเนี่ยจะออกมาลักษณะมาถึงคุณปานปรียุคคุณเศรษฐาก็เสนอทรอยก้าบวก3ไตรภาคีบวกคืออะไรประเทศที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้ที่เป็นประธานอาเซียนปีที่แล้วแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมาเป็นตัวหลักตั้งตัวหลักแล้วบวกนี่คือไทยเราไม่ได้อยู่ในคิวใช่ไหมฉะนั้นก็อยากจะขอเพราะเรามีพรมแดนติดกับพม่ายังไม่ทันไรก็ลาออกเสียก่อนปรับครม.ไม่ได้เป็นนายกอ่ะโอเคเพราะแกไปยืนอยู่ตรงเมียวดีแล้วนี่ตรงแม่สอดที่ไปเอาของมนุษยธรรมอ่ะเปิดเป็นกำลังจะข้ามแล้วกำลังจะข้ามส่งของไปช่วยแล้วอ่ะกำลังจะเดินต่อออกซะก่อนคุณมาริก็มาคุณมาริก็ต้องมาปฏิปต่อสิคราวนี้ผมคิดว่าเอาละน่าจะสำเร็จน่าจะทำให้เห็นว่าอาเซียนอื่นเขาเริ่มยอมแล้วโอเคทายนะยูจูจัดนะแต่ปัญหาคือเราต้องทำการบ้านของเราโอเคข้างในเนี่ยมันเรื่องชายแดนเนี่ยมันมีกี่กระทรวงคุณรู้ไหมที่เกี่ยวข้องผมว่าเป็น10กระทรวงเลยนะต่างประเทศกลาโหมมหาดไทยแรงงานพาณิชย์กสทช.ยังไปดูไอ้ป้ายคุณก็เห็นไหมเขาไปจัดไอ้เสาอ่ะเสาส่งสัญญาณเสาเถื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะยังมีเอกชนอีกนะไอ้ของเถื่อนทั้งหลายแหล่เนี่ยฉะนั้นมันต้องมาลงที่สภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่เพิ่งได้เลขาเมื่อวานนี้เพิ่งได้เลขาวันสองวันที่ผ่านมาแล้วเลขาคนก่อนทำงานอยู่ไม่กี่เดือนใช่ไหมที่มาจากตำรวจอะผมจำไม่ได้เกษียณแล้วคุณรอยประมาณปีนึงประมาณปีนึงมาสมัยคุณเศรษฐาประมาณก็ใช่สักแปดเดือนคือกว่าจะมานั่งได้เนี่ยก็ต้องละอำลาแล้วนะฉะนั้นจัดระบบเสียทีข้างในของเราอะไอ้แค่จัดที่นั่งเสิร์ฟกาแฟไม่พอนะ เราต้องทำงานมากกว่านั้นนะโอเคอ่ะคราวนี้คุณครับคุณยกประเด็นตากใบขึ้นมาตากใบกำลังคิดถึงเรื่องทำไมมันอะไรยังไงอ่ะคดีตากใบคดีตากใบ14วันจะหมดอายุความนับถอยหลังวันนี้14วันตอนนี้คนที่เป็นคุณเรียกผู้ต้องหาไงตามหมายจับหายตัวหมดอ่ะหาไม่เจอคนก็ถามว่าตกลงรัฐบาลเอาไงจับจริงหรือเปล่าหรือว่าคนที่เป็นสสอดีตแม่ทัพภาค4อยู่เพื่อไทยเนี่ยเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วทำไมไม่ตามอังกฤษเขารู้ด้วยว่าอยู่ไหนเขาอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วไงอีกคนนึงอาจารย์รู้ใช่ไหมไม่ใช่ผมก็อ่านข่าวเหมือนคุณไม่รู้อะไรไม่เพื่อไทยเขาไม่รู้ก็อยู่ไหนไม่รู้คุณรู้ได้ไงก็ใช้ความพยายามนั่นไงเขาเป็นสสบัญชีรายชื่อใช่แล้วไงแล้วคดียังไงเอาผมต้องพิสูจน์ความจริงใจว่าเรื่องอย่างนี้ขนาดนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องระดับโลกสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะแล้วไม่มีท่าทีที่จริงจังกับเรื่องเหล่านี้ไอ้สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาทีหลังเว้ยเพิ่งมาเมื่อวานนี้จะเข้าใส่พอดีไงเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้คำอธิบายของเขาคำอธิบายของเขาก็คือว่าเป็นเรื่องของสสเป็นเรื่องตัวบุคคลถ้าเขาไม่อยู่ก็ไปตามไม่ใช่เขาต้องไปตามให้ตำรวจต้องไปตามดิวะก็ต้องตามหน่อยสิก็เป็นพรรคคุณอะอย่างน้อยคุณก็แสดงอาการจริงจังในการตามหน่อยได้เหรอแล้วคุณถ้าเขาทำไงอ่ะเขาก็ต้องไปสั่งตำรวจอ่ะตัวเขาจะไปตามเองเหรอนั่งเครื่องบินไปตามที่ไหนเล่าก็แหมเออเว้ยไม่อยู่ในไลน์อยู่ในไลน์ครุฑโอ้ยแหมคุณไม่อยู่ไม่อย่างนี้ต้องไม่อยู่ออกไปได้เหรอไม่ใช่มันอย่างนี้มันก็ต้องไม่อยู่สิไม่งั้นคุณวิสุทธ์อะไรแกมันมีทวิภาคีด้วยไงอันใดไลน์ครุฑมันมีสองต่อสองไม่ใช่เหรอการที่ประเด็นก็คือยังไงไม่คือขั้นตอนตอนเนี้ยอัยการนำส่งฟ้องศาลจำเลยมาไม่ครบใช่ไหมไม่มาเลย14คนหาไม่เจอหาไม่เจอคนนึงไปญี่ปุ่นคนนึงไปอังกฤษแล้วอีก12คนที่เหลือถึงไปข้าราชการนะมี 2-3 คนที่เป็นข้าราชการฮะไอ้ตรงนั้นได้ตัวยังก็ยังไม่รู้ยังทำไมไม่ได้ตัวในเมื่อยังอยู่ตัวเป็นๆอ่ะคุณทิชัยครับคดีมีอายุความ20ปี
เราหนีมา19เดือนกับ1 19ปีกับ11เดือนเราต้องหนีเดือนสุดท้ายให้ได้ทุกคนไอ้ตรงเนี้ย catch me if you can เข้าใจแล้วนี่นะ catch me if you can เข้าใจ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 คือต้องนาทีสุดท้ายหนีให้ได้หนีให้ตลอดนะกลับมาเป็นส.ส.ยังได้อยู่ใช่ไหมฮะแต่ประเด็นคือเดี๋ยวอธิรเรื่องไม่กุ้งเพ่งเลยเฉพาะแม่ทัพภาคอดีตแม่ทัพภาค4ใช่ไหมตัวเด่นโอเคโอเคตัวเด่นก็หนีให้พ้นแล้วหมดอายุความกลับมายังนั่งเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้อยู่ได้ที่มันยังไม่ได้ก็หมดอายุความพอดีหมดอายุความก็คือจบไปก็ถูกจำเลยโทษผู้ต้องหาได้รับความยากลำบากมาเป็นเวลา20ปีทุกทรมานมากชอบเวลาพูดถึงคดีหมดอายุความเขาศาลอธิบายแบบนี้ครับอย่างบางคนหนีคดีเช็ค20ปีก็ต้องหนีไปตกละกรรมลำบากอะไรยังไงไม่รู้อ่ะก็ถือว่าเป็นการลงโทษทางอ้อมไปแล้วถ้าเราพูดถึงอายุความของคดีซึ่งมันไม่เท่ากันไอ้คดีนี้มัน20ปีก็พอดีจะครบเดือนตุลานี่แหละการเป็นส.ส.นี่มันชีวิตลำบากยังไงวะไม่ใช่เดี๋ยวที่ไปตอนนี้ไม่คือเข้าใจว่าคุณจะมองไปทั่วๆไปว่าจำเลยผู้ต้องหาต้องหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ระหว่างนี้ถ้าเกิดมันถึงขั้นจะส่งตัวผู้ต้องหาตำรวจก็ต้องไปตามเลยก็ต้องหนีถ้าหนีไม่ได้เขาจับตัวมาก็เพราะคดีอาญาเนี่ยผู้ต้องหาต้องมาปรากฏตัวที่หน้าศาลนะครับถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มาปรากฏตัวอันนี้คือฝั่งของผู้ต้องหาทางฝั่งของญาติของผู้ที่เสียชีวิตอันนี้เขาก็ต้องต่อสู้เต็มที่ใช่เขาก็ต้องพยายามให้เอาคนมาที่ว่าถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวันนั้นน่ะวันที่มีคนเสียชีวิต70กว่าคนน่ะตอนที่บรรทุกคนจากหน้าสถานีภูธรอำเภอตากใบไปที่ค่ายที่ปัตตานีที่ปัตตานีคืออย่างเงี้ยเขาก็รอความยุติธรรมไงก็ต้องอันนี้ว่าตามกฎหมายคือแล้วก็ต้องทำเต็มที่คราวนี้เขาจะไปกดดันผ่านใครก็ต้องทำแต่เขาก็เสนอไงว่าก็ให้อินเตอร์โพลตำรวจสากลออกหมายเขาเรียกเรดโนติสหมายแดงอ่ะหมายแดงไปตามตัวมาก็ยังเขาก็ยังนึกถึงอย่างถ้าเป็นคดีเห็นนั่นคุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้สตาร์กที่หนีไปอยู่ที่ดูไบอ่ะเฮ้ยรัฐบาลเอาตัวกลับมาได้นะใช่ไหมเที่ยงนั้นกลับมาทำไมทีนี้ไม่ได้ก็เนี่ยก็สงสัยอยู่แต่คนไม่จำไงคนไปจำพอดีนักการเมืองใหญ่ๆนะหนีคดีแล้วก็กลับมาหลายคนอ่ะหรือหนีไม่กี่วันแล้วกลับมาแล้วกลับมาได้หน้าตาเฉยเลยก็รวมทั้งที่เป็นเรื่องด้วยหนีไป15ปียังไม่เห็นเหรอทำไมอ่ะใช่ไหมใช่แต่คุณว่าหนีคดีนักการเมืองใหญ่ๆอ่ะใหญ่เบอร์ต้นเลยเนี่ยนะเบอร์ต้นเลย17ปีนะ15ปีอ๋อนับแล้วนับ10คือ17นี่เอาตั้งแต่บวกลบคูณหารแล้ว15กลับมาสมัยคุณสมัครเป็นนายกแกออกไป2ปีแล้วกลับมาแล้วตอนนั้นกะว่าจะเรียบร้อยไงแล้วก็มันไม่เรียบร้อยแกก็เลยยาวเลย15ปีเดี๋ยวอย่าลืมคุณวิษณุเรื่องนี้นะเรื่องชั้น14แล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาได้กลับมาคราวนี้คุณจะเอาอะไรต่อผมก็เลยจะบอกว่าของแกถามกรณีของพลเอกพิสารใช่ไหมใช่ครับพิสารวัฒนคีรีมันเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าแกสนิทกับคุณทักษิณด้วยไงอะไรรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยคุณไปดูนะมันมีรุ่นใกล้ๆกันเตรียมทหารเตรียมตำรวจอะไรพวกนั้นโอเคโอเคโอเคแล้วก็2เนี่ยก็คือเป็นบัญชีรายชื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มันมีพิรุธตรงที่ว่าขอลาราชการลาราชการขอลาไปต่างประเทศต่างประเทศในช่วงเวลานี้พอดีช่วงนี้ขี่กันพอดีเวลาเนี่ยนะแล้วท่านรองประธานสภาที่เซ็นบอกว่าก็ไม่รู้ก็เขาขอมันก็ต้องให้ครับแต่ว่าเขาบอกแต่จริงๆไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้จริงคืออย่างคุณชัยนี่ทูบีแฟนแต่เขาป่วยนะไม่คือเวลาเป็นหนังสือขึ้นมาเป็นเอกสารเป็นปึกๆอ่ะคุณชัยคุณไม่ใช่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทก็เห็นนะมันเป็นปึกๆใช่ไหมแล้วมันมีเอกสารแนบมาเราใช่ไหมมันก็ส่งมาให้เราเซ็นเราก็เซ็นอ่ะมันส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรอกแต่ว่าถ้ากรณีนี้มันไม่ปกติมันไม่รูทีนนะใครเซ็นเชื่อเมืองพานเหรอใช่เชื่อเมืองพานเนี่ยเซ็นมันไม่ปกติเดี๋ยวไปถามให้เชื่อถามไม่ไหนเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวผมไปถามให้ว่าตกลงไม่รู้จริงๆใช่ไหมแต่รับแต่จะถามฝากถามหน่อยได้ไหมไม่ฝากถามฝากหน่อยว่าดูละเอียดหน่อยนะท่านรองขนาดบิ๊กป้อมเซ็นลายาวเซ็นเลยอ่ะดูหน่อยนะกรณีคุณประวิตรเนี่ยครับตัวประธานหรือรองประธานเซ็นเอ้ยคนละคนหรือเปล่าเฮ้ยคนละคนคุณนอบอกผมไม่ได้เซ็นไม่ใช่พี่เชษเชื้อไม่ใช่พี่เชษเชื้อใช่ใครอย่างนั้นรออีกคนนึงก็รอผมเด็กขี้เกียจพูดนะเออไปหาโอเคไปหาแต่กรณีนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตว่าอ้างว่าไม่สบายเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างใช่ไปรักษาที่ต่างประเทศถ้ากรณีป่วยจริงอ่ะก็ไป
เรียงกับศาลก็มีปัญหาในเรื่องป่วยจริงไม่ป่วยจริงก็เหมือนกันนี่นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็ป่วยจริงไม่ใช่ไหมทำไมประเทศนี้มีแต่ป่วยจริงไม่จริงตลอดเลยคือกรณีล่าสุดเลยครับเรื่องของคุณอะไรชื่ออะไรวะธีรยุทธ์เหรอสุวรรณเกศรที่ไปยื่นฟ้องทักษิณพรรคเพื่อไทยเจ้าฝ่ายล้มล้างระบบหกข้อครับเอาตกลงกรณีธีรยุทธ์ฟ้อง6ข้อเนี่ยมันเลอะเทอะหรือว่าเฮ้ยเล็งเป้าถูกไว้คุณว่าเป็นอย่างไหนผมว่าหวานเป้าอ่ะคือวาง6ข้อแต่หวังเป้าวางข้อกันเราให้แยกเป็น2กรณีเพื่อให้เข้าใจเรื่องกรณีที่ไปยื่นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะนะเรื่องตั้งคนเรื่องอะไรเนี่ยที่อันนี้มีรวมทั้งเรื่องหุ้นบริษัทนายกอะไรต่ออะไรพวกนั้นบริษัทน้ำพอไอ้พวกนี้ไปกกต.ไปปปช.ไปผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ยถ้าเอาเหลี่ยมนี้ไปนะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านคราวนี้เขาก็ใช้แท็ก2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 เนี่ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพเป็นอันเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ต้องไปสตาร์ทที่สำนักงานอัยการสูงสุดใช่แล้วพอสำนักงานอัยการสูงสุดเขาไม่ส่งเรื่องตัวเองถึงจะมีสิทธิ์ไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกรณีของคุณธีรยุทธ์ธีรยุทธ์สุวรรณเกศรไปนี่แนวเดียวกับที่ไปยื่นก้าวไกลเลยใช่ไหมคือเขาไม่ให้ศาลวินิจฉัยว่าให้ยุติการกระทำแบบนี้มาแนวเดียวกับก้าวไกลมาแนวเดียวกว่าที่บอกก้าวไกลเบอร์หนึ่งแล้วต่อไปก็ถ้าศาลบอกว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้ปั๊บกูก็เอาวันนี้ไปต่อยุบพรรคอันนี้เป็นเรื่องกกต.กกต.ก็ต้องรับลูกมาต้องยุบพรรคนะคราวนี้สิ่งที่เป็นเนื้อหานะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับว่าคุณทักษิณไปสั่งคุณทักษิณไปนั่นไปนี่นะมีบางอันไปพาดพิงนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนของเขมรเอ้ยนั่นยิ่งไปกันใหญ่เลยสมคบเอื้อประโยชน์อะไรนะแล้วไปพูดถึงระบบการเมืองเรื่องเกี่ยวกับอันแรกเนี่ยไปบอกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะอันแรกเลยที่ว่าอยู่ในคุกกับชั้น14ใช่ใช่ไปอ้างโน่นเลยนะไปไกลมากเลยแม้แต่ว่ามีข้อนึงอ่ะคุณทักษิณสั่งให้พักเพื่อไทยให้พักพลังประชารัฐไปเป็นฝ่ายค้านไอ้โอ้อะไรของแกวะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเวียงเวียงเผื่อจะได้กุ้งปูปลาไม่รู้ไม่เพราะว่าเขาเข้าช่องกกต.ใช่ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันไม่ไปไงมันไม่ไปถึงศาลเพราะเอของเขาคืออะไรทุกอย่างผมไม่ค่อยตื่นเต้นนะทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่2ประเด็นเท่านั้นเองยุบพรรคเพื่อไทยก็ทำให้คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เป็นนายกมีอยู่แค่นั้นถ้ามันไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นยุบก็ยุบไปเราจะไปกีบประแดมอะไรเล่าแต่มันมีมันอาจจะไม่สำเร็จมันอาจจะเวียงแหกว้างเกินไปแต่ว่า 2-3 เรื่องจาก6เรื่องเนี่ยมันมีข้าวลาเรื่องชั้น14เนี่ยมีแน่นอนเรื่องนึงมั้ยครับเรื่องชั้น14เนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่หลอนทักษิณไปอีกนานเลยเรื่องชั้น14มี2ประเด็นประเด็นที่1คือทักษิณป่วยจริงไหมซึ่งอันเนี้ยในรายงานยาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาพูดทำนองว่าเฮ้ยไม่น่าป่วยหรอกเขาพูดแบบนั้นแต่เขาไม่ได้บอกตรงๆนะที่จริงควรจะเขียนมาเลยบอกมึงไม่ป่วยอะไรเงี้ยให้มันชัดๆไปเลยแต่เขาก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ไงเพราะเขาไม่ได้หมอไม่ได้อะไรอันนั้นอีกอันนึงก็คือว่าป่วยไม่ป่วยนี่เรื่องนึงแต่ว่ามันมีการเอื้อประโยชน์ไหมปฏิบัติหน่วยงานเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติไหมเพราะเขาใช้หลักสิทธิมนุษยชนนะคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือไปบอกว่าวิษณุเขารู้เรื่องด้วยเขาเหนื่อยร้อนไงร้อนเพราะคืนวันที่เข้าคุกกับวันที่22อ่ะคุณวิชัยวิษณุเข้าไปวิษณุไม่แกไปส่องเฉยแกไม่ได้อยู่ในคุกแกอยู่นอนบ้านตอนที่กรมราชทัณฑ์โทรศัพท์มาตอนแกเข้าไปส่งแล้วไม่ได้เข้าไปเยี่ยมอ่ะเยี่ยมบ้าเลยเล่าเขาไม่ได้เข้าไปดิเขาไม่ให้เข้าไปไม่เกี่ยวคุณวิสุทธิ์ไม่ทักษิณเนี่ยเข้าไปเช็คอินแล้วก็ออกเช็คอินมาเช็คอินสักสี่ทุ่มเช็คอินเช็คเอาท์เลยแล้วพอห้าทุ่มกว่าๆเนี่ยแกก็เกิดอาการแน่นหน้าอกทางเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่แน่ใจว่าแน่นหน้าอกเดี๋ยวมันตายในคุกจะทำไงเขาก็รีบส่งตัวไงมีคนโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาหาคุณวิษณุใช่ไหมคุณยายแกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะที่ทำให้โยงกับวิษณุเกี่ยวกับที่ไปช่วยท
ทักษิณอ่ะมีคนไปบอกว่าวิษณุเนี่ยเป็นคนช่วยทักษิณเพราะวันนั้นมันมีข่าวว่าแกไปโผล่ที่กรมพระราชทัณฑ์ใช่ก็มีข่าวว่าไปซึ่งแกปฏิเสธแกบอกไม่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี่อันนี้ข่าวนี่นะสื่อเกือบทุกสื่อลงเลยนะคำเดียวกันด้วยผมเชื่อว่าเป็นเวอร์ชันที่แกต้องการส่งออกมาเห็นแล้วแกก็บอกว่าแกแล้วบอกว่าตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านและมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์โทรศัพท์มาแจ้งครับเจ้าหน้าที่ใครไม่รู้นะกรมราชทัณฑ์ระดับรองอธิบดีนายทักษิณว่านายทักษิณป่วยหนักจะต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่โทรมานายทักษิณก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วและเป็นเวลาดึกแล้วประมาณเที่ยงคืนโดยผมก็ได้แจ้งกลับว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ขอให้ไปดูตามอาการก็แล้วกันตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าคุณทักษิณน่าจะอยู่รักษาอาการประมาณ 2-3 วันเพราะผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณป่วยหนักขนาดไหนและป่วยเป็นอะไรจากนั้นผมก็พ้นจากตำแหน่งรองนายกตรงนี้สำคัญเพราะในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับสั่งให้พรรคเพื่อไทยช่วยแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันเป็นรัฐบาลรัฐบาลคุณประยุทธ์ยังไม่มีรัฐบาลเศรษฐาเลยเพราะวันเดียวกันนั้นโหวตในสภาจำได้โหวตในสภาวันที่22ให้คุณเศรษฐามาเป็นนายกแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เป็นนายกยังไม่มีคณะรัฐมนตรียังไม่มีอำนาจเอางั้นก็แล้วกันมันยังเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์อยู่แล้วก็ตัวคุณคืนนั้นน่ะณคืนนั้นเนี่ยคุณอะไรล่ะวิษณุคุณวิษณุก็ยังเป็นรองนายกยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการไม่งั้นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะโทรมาหาแกทำหอกอะไรเราตอนนั้นใครเป็นรัฐมนตรียุติธรรมลาออกไปแล้วสมศักดิ์เทพสุทินลาออกไปฉะนั้นแกในฐานะรองนายกดูแลรักษาการใช่รักษารองนายกมีรักษาการยุติธรรมผมจำแม่นขั้นตอนก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนนี้ทำไมต้องโทรมาหาคุณเขาต้องโทรมาหาเพราะแกเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมคุ้มกรมราชทัณฑ์ไงแล้วอธิบดีที่ประหลัดมีปัญหาประหลัดยุติธรรมล่ะเรื่องนี้ของกรมของกระทรวงของกรมราชทัณฑ์โดยตรงและกระทรวงยุติธรรมมีประหลัดไหมโทรศัพท์ไปบอกแค่นั้นทำไมต้องมาถึงคุณวิษณุคำถามเอาตัดใจง่ายเร็วตรงถ้าสมมติว่าแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่แกบอกก็แล้วแต่อาการแล้วกันนะมันก็ต้องแถลงงั้นแหละไม่คุณชัยครับวิธีการเอาตัวรอดของข้าราชการประจำก็คือรายงานขึ้นข้างบนให้รับทราบทำหน้าที่แล้วผมทำหน้าที่แล้วถ้าไปทำเองแล้วไม่มีใครรู้เนี่ยซวยไงตกลงแกไปไหมไปไหนไปได้กรมเหรอไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ไปอาจารย์ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าว่าตามเนี่ยไม่ได้ไปคุณวิษณุอยู่บ้านเอายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยสงสัยทำไมเพิ่งแถลงเนี่ยเมื่อข่าวว่าแกไปที่ราชทัณฑ์เนี่ยตั้งแต่วันก่อนนู้นไม่เพราะว่ามีคนออกมากล่าวหามีคนมากล่าวหาคุณสนธิใช่ไหมมีคนมากล่าวหาแกถึงมาชี้แจงมันเป็นมาจากคุณสนธิเปล่าคุณดูเปล่าดูอยู่เขาพูดอย่างนั้นว่าวันนั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้อภัยโทษหมดเลยไม่ต้องติดคุกเลยแต่ว่าพอประกาศมาต้องติด1ปีแกก็ตกใจก็นี่คือข้อกล่าวหานะสนธิบอกว่าก็เลยต้องมาหาคุณวิษณุวิษณุบอกไม่เกี่ยวเราต้องดูข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องของเวลาที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณเข้าคุกวันที่22สิงหาใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าจะติดคุกหรือไม่ติดครับใช่เพราะบรมราชโองการประกาศอภัยลดโทษออกมาวันไหนออกวันที่1กันยายน1กันยายนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาทิตย์กว่าคุณสุทธิชัยมันไม่มีทางรู้ล่วงหน้าผมจะบอกให้ว่าไม่มีทางรู้ล่วงหน้าแต่เราสามารถที่จะคิดเอาเองได้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลแบบนั้นซึ่งสุ่มเสี่ยงเรื่องนี้อย่าคุยเรื่องนี้อย่าคุยไม่รู้เรื่องจริงๆจังหวะเวลาเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าคุณทักษิณก่อนกลับมาเนี่ยรู้แค่ไหนว่าตัวเองจะได้รับหรือไม่ได้รับอะไรใช่ไหมตรงนั้นอ่ะแล้วก็คุณวิษณุรู้ไหมด้วยถึงอันนี้ใครจะรู้อ่ะไม่มีนอกจากคนที่รู้มาบอกเราอ่ะหรือเราได้ถามคนที่รู้จริงๆอ่ะซึ่งก็จะมีอยู่2คนใครฮะอาจารย์วิษณุ
คุณประยุทธ์กับคุณวิษณุเอางี้ละกันผมพูดตรงๆแบบนี้คุณมีโอกาสได้เจอแกเหรอไม่ได้เจอมันไม่ได้เจอเราก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ต่อประเด็นก็คือว่าในข้อกล่าวหาของคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นข้อกล่าวหานะธีรยุทธ์6ข้อนะมันจะไปประเด็นหลักคือให้ยุติการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพูดง่ายๆคือใช้เรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ๆนะแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าผมเป็นทนายถ้าผมเป็นคนแก้ต่างให้กับใครวะให้กับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมผู้ร้องมี2คนใช่ไหมใครบ้างทักษิณผู้ถูกร้องมีใครบ้างมีทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมีผู้ถูกร้อง2คน คือทักษิณกับพรรคเพื่อไทยถ้าผมเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเอากระดาษแผ่นนี้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จบใช่ไหมใช่พระบรมราชโองการที่ลงวันที่1วันที่1กันยาผมอ่านข้อความให้ฟังครับนะคือพูดมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณเป็นทงเป็นโทษอะไรแล้วเนี่ยมีข้อความที่สำคัญตรงนี้ความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำสั่งมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดเห็นไหมเขาเขียนไว้แล้วว่าเป็นอย่างนี้จบแล้วพักดีก็จบแล้วก็จบแล้วอ่ะเออคุณจะไปอากิวเขาว่าเฮ้ยที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการจะล้มล้างการปกครองระบอบมันไม่ใช่พักมันไม่ใช่ที่ไปกล่าวหาพักก้าวไกลกับพิธาใช่ไหมวะมันไม่เหมือนกันไอ้นั่นมันเป็นข้อเท็จจริงไม่ข้อเท็จจริงก็คือไอ้นั่นมันมีการเสนอพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะอ่านแล้วคิดว่าเฮ้ยมันจะล่วงล้ำก้ามเกินนะเซาะก่อนบ่อนทำลายนะอย่างนั้นได้แต่อันนี้เฮ้ยมันมีอันนี้ยอมรับอยู่คุณจะไปนั่นเขาได้ไงเล่าธีรยุทธ์เนี่ยไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครบ้างนะก่อนที่เขียนนี่นะคุยไพบูลย์เปล่าไม่รู้เขาบอกคุยธีรยุทธ์เนี่ยเขาเคยอยู่พักที่ไพบูลย์ตั้งแล้วล้มไปก่อนที่มาอยู่พรรคประชาธิปไตยมันมีที่มาที่ไปแต่ว่าดูแนวทางก็คือว่าเขานึกว่าสับแสงที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำใช้เกี่ยวกับก็ล้อทำมาคิดว่านี่ไงเป๊ะๆแล้วมันเคยมีตัวอย่างมาแล้วไม่คือผมว่าประเด็นเป็นนี้ประเด็นคือเรื่องมันถึงศาลรัฐธรรมนูญไอ้ที่ผ่านมาทั้งหลายของเรืองไกลไปร้อง10คดียังไม่ถึงมันยังอยู่กับพี่แหวงผมหมดญาติไม่ถึงมันยังอยู่วนอยู่ในออฟฟิศของพี่แหวงผมไม่ออกอ่ะใช่ไหมอันนี้ออกแล้วไปยื่นเขายื่นอัยการอัยการไม่พิจารณาภายในสิบวันเขามีสิทธิ์ไปยื่นศาลศาลเนี่ยต้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องเอาคำร้องทั้งหมดมานั่งดูรับหรือไม่รับต้องเริ่มต้นด้วยรับไม่รับถ้ารับผมไม่รู้เขาขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะ ถ้าขอหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็ต้องมีเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับคราวนี้ต้องดูว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ไว้ถ้าเขาไม่รับก็จบก็จบจบถูกต้องถ้าเขารับก็ต้องมาดูในดีเทลว่ามีคำสั่งพร้อมกับการรับเรื่องไว้วินิจฉัยยังไงไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้คุณไพบูลย์บอกว่านี่ยังไงนับหนึ่งไงล่มสลายอย่างนี้ก่อนล่มสลายอะไรเนี่ยจะล่มสลายแต่วันที่10ตุลาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าอาทิตย์หน้าวันที่17ครับ17ใช่ไหมใช่17ใช่ไหมถูกต้องไหมฮะ10 17หรือเปล่าวันพุธหน้าเท่าไหร่วันพุธหน้าเหรอ15 16 10 10วันพุธ10 16 16ตุลาคมต้องไปดูว่าวันที่16ตุลาคมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะหยิบเรื่องนี้มาวินิจฉัยแล้วมีคำสั่งไหมถ้าไม่ก็บวกไปอีกอาทิตย์นึง23ตุลาคมถึงไม่ได้วันพุธ23ตุลาคมเป็นวันหยุดอีก30 30อย่าประชุมวันที่23นะเว้ย แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตุลาการเนี่ยจะต้องคิดหนักเพราะว่าเล่นเวียงมาหมดตั้งกี่ข้อ6ข้อไม่เป็นไรก็คือนะเข้าถ้าข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็ทิ้งหมดหรือว่าเลือกแต่ละข้อตรงนี้เรายังไม่ต้องเดาแต่ที่ผมพยายามอธิบายมาจนคอแตกเนี่ยนะก็เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมคุณไพบูลย์ถึงบอกว่ามันเป็นวันล่มสลายของว่าหมอของใครไม่ก็ของพรรคเพื่อไทยที่จะโดนยุบไงแล้วก็คุณทักษิณไงเพราะว่า
ถ้าเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมานับหนึ่งนับหนึ่งแบบนี้แต่จะมีผลอะไรอีกเรื่องนึงแล้วต้องรอรับหนึ่งต้องรอเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเรืองไกรแกไปยื่นตั้ง10เรื่องแล้วยังไม่ไปไหนเลยแกยื่นเยอะแกยื่นเยอะแต่ถ้าคุณไพบูลย์มาเป็นคนตะโกนขายของข้างทางรถไฟนะเวลาเรานั่งไปเนี่ยนะข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรเนี่ยนะผมไม่ซื้อแกทำไมอ่ะคือแกพูดเกินไม่ต้องโปกไม่ต้องโปกอ่ะแกบอกแกพูดให้เราเข้าใจเหมือนก็มีลาบด้วยมีส้มตำด้วยแกตะโกนมันมีส้มตำมีลาบมีแต่นี่ก็มีไก่ย่างไงนั่นนิดเดียวเนื้อย่างชิ้นนิดเดียวแล้วก็พอแล้วก็พอสั่งนะเอาแล้วไก่ย่างอยู่ไหนเดี๋ยววิ่งไปอีกร้านนึงวิ่งมาหาให้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เขาเรียกขายของต้องมีโฆษณาชวนเชื่อไอ้นี่ชวนเชื่อมกันไปคือได้ผลในแง่ทำให้อย่างคุณวิจัยอย่างคุณวิสุทธิ์เนี่ยโอ้ยไม่ขอการต้องเงียบหูฟังแม่งเรื่องอะไรวะเจ็ดผมหนีไปรัสเซียไงผมหนีไปรัสเซียผมไม่มีปัญหาไงวันนั้นเนี่ยโกรธเพราะเขาบอก7โมงเช้าผม7โมงมาฟังเห็นไหมนี่เห็นไหมก็นี่ไงโอ้โหแล้วหลอกเรานี่นะเขาขายได้ไงเขาขายได้ต่อไปนี้ไม่เอาแล้วไปบอกว่า7โมงเนี่ยผมไม่เชื่อคุณอีกต่อไปคุณเอาสัก8โมงครึ่งได้ไหมโอเคอันนี้แล้วตกลงถ้างั้นถ้าฝั่งนี้พักเพื่อไทยและคุณทักษิณน่าจะสบายใจได้ไม่ไม่สบายใจไม่สบายใจคือต้องรอตุลาการศาลนูนเขารับไม่รับไว้วินิจฉัยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่สบายใจเพราะว่าหัวข้อหลายหัวข้อนั้นเนี่ยใช่มีสักอันที่โดนไหมช่องทางอื่นเขาทำอยู่ครับเรื่องครอบงำมันไม่ได้จบตรงนี้มันจะต้องมีคนไอ้ครอบงำเนี่ยแล้วล่วงไม่ไอ้เรื่องตั้งคนแล้วเหมือนกับผิดจริยธรรมเหมือนที่คุณไปยื่นนี่ยื่นแย่ๆเรื่องตั้งนัทพุทธนัทวุฒิก็โดนสุรพงศ์ก็โดนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ต้องรอนี่เรื่องการยื่นเรื่องอันนี้ต้องรอนี่รอคณะรอกกต.แล้วกกต.ยังกกต.แล้วบางอันที่ไปยื่นเกี่ยวกับจริยธรรมร้ายแรงต้องรอปปช.อันนี้มีเรื่องที่ดินแอลพายก็ไปยื่นแอลพายอีกเรื่องหนึ่งที่ไหนปปช.ใช่ครับปปช.แต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องชั้น14เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาส่งไปปปช.นะก็ต้องรอปปช.ก็ต้องรอปปช.นะดังนั้นไอ้ระเบิดเวลามีวางเรียงรายเยอะเลยนะอย่านึกว่าอันนี้จบก็คือจบจะมันจึงเป็นเหตุผลไหมที่คุณเนวินต้องไปกินข้าวกับคุณทักษิณผมว่าไม่ไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวเรื่องคุณเนวินไปกินข้าวคุณทักษิณผมประเมินละประเมินว่าเป็นประเมินเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเฮ้ยมันมากกว่าหนึ่งเรื่องมากกว่าหนึ่งเรื่องแต่ข้อใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้เพราะมันมีร่องรอยไงมันสำคัญยังไงฮะต้องคุยกันเลยสำคัญที่ครับพี่แก้รัฐนูนก็เกี่ยวข้องกับกติกาทั้งหมดมันไม่สำคัญได้ไงล่ะครับพี่วิสุทธิ์ไม่สำคัญขนาดไหนที่เราปวดหัวกันขนาดนี้คือรัฐนูนไม่ใช่เหรอไอ้รัฐนูนฉบับปี60ที่มันปวดหัวกันเนี่ยคราวนี้จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องให้ร่างพระราชบัญญัติประชามติเสียงประชามติออกมาตามที่สสเขาต้องการซึ่งวุฒิเขาไม่เอาไงเขาไม่เอาเขาถีบกลับมาตั้งกรรมธิการร่วมถ้าเกิดไม่ตั้งกรรมธิการร่วมตกลงกันไม่ได้ต้องรอทิ้งกฎหมายไว้180วันเราใช้เสียงข้างมากของสสยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณดูตอนลงมติว่าจะตั้งกรรมาธิการร่วมไหมเนี่ยสสพักภูมิใจไทย65คนงดออกเสียงเดี๋ยวเราไม่เอาเลยก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโยงกันงดออกเสียงนี่หลังจากกินข้าวแล้วนะหลังใช่ใช่ไม่สำคัญประเด็นก็คือว่าหลังคือประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสามเรื่องเกี่ยวเนื่องกันร่างบริยัติออกเสียงประชามติการนับหนึ่งแก้ไขแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม3เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันไม่มีหรอกที่บอกว่ากุ้งกิ้งครึ่งหนึ่งหนูครึ่งหนึ่งไม่มีไม่มีกุ้งกิ้งกุ้งแกงนายกคนละครึ่งอะไรเงี้ยไม่มีคนละครึ่งมันสมัยประยุทธ์นายกคนละครึ่งอ่ะโคเปเมนต์อ่ะนายกภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเห็นต่างตรงไหนเรื่องรัฐธรรมนูญมันไม่ต่างกันหลอกเราทั้งคู่แหละถูกต้องมันไม่แก้ในสมัยนี้หรอกคุณไม่ทันมันหลอกเราทั้งคู่แหละฉะนั้นละครไม่งั้นฉะนั้นผมจะบอกที่กินข้าวไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นๆมันมีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เฮ้ยมันมีกี่แห่งวะมันมีที่บุรีรัมย์เขาเรียกว่าก่อนจะทำอะไรคุยกันหน่อยต้องมีพรีรีควิซิตพรีรีควิซิตสิทธิ์คุณจะเข้ามหาลัยต้องจบมัธยม6อ๋ออย่าคือต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรเราไม่รู้นะแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมว่าเรื่องหนึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงแต่ว่าเห็นพ้องต้องกันนะว่ามันไม่ทันตกลงที่อาการออกเรื่องแก้อย่าแก้จริยธรรมไม่แก้นี่อันนั้นเด็กๆไม่แก้ก็ได้เด็กๆเพราะว่านั่นมันผ่านไปหมดแล้ว
แต่ว่ามันมีเรื่องที่ว่าถ้าไอ้หนึ่งในหลายๆเรื่องที่ร้องกันอยู่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุจริงอ่ะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นนายกคนละครึ่งไม่มีแต่มีนายกเผื่อฉุกเฉิน มีแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ต้องการหลุดจากอุ้งอิงและเป็นคนอื่นถ้าหลุดจากอุ้งอิงต้องมีแผน2แผน B ซึ่งคุณหนูก็เนี่ยท่านผมบอกท่านนายกอย่าเรียกคุณอาเลยนี่นะท่านก็บอกว่ารอบหน้าเถอะต้องผมถามรอบหน้าไม่รอบนี้แต่ถ้าผมหลุดจากลูกอิงก็ชัยเกษมอ่ะตามาอย่างนี้นี่เอางั้นไอ้นี่เราว่ากันตามตัวบทกฎหมายอย่างนี้นี่ไร้เดียงสาเกินไปต้องไร้เดียงสาบ้างบางเวลาไม่งั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องหลุดจากอุ้งอิงทุกสภาไม่ได้คือหลุดจากอุ้งอิงมาชัยเกษมได้แต่ว่าชั่วคืนเดียววันรุ่งขึ้นก็จะเป็นอนุทินไม่คืออย่างนี้นะผมว่าเรื่องสำคัญที่สุดนะสองพักเนี้ยมันผูกปิ่นโตกันเพื่อไทยไม่มีภูมิใจไทยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ต่อไปด้วยกันภูมิใจไทยไม่มีเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไอ้140กว่าเสียงเนี่ยมันคือพรรคประชาชนแล้วพรรคประชาชนก็จับมือกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้จับมือใครก็ไม่ได้อะเพราะขณะนี้เนี่ยสีน้ำเงินกับสีแดงรวมกันกลายเป็นสีม่วงเพื่อจะสกัดสีเหลืองกับสีแดงรวมกันที่กลายเป็นสีส้มอันนี้เป็นแกรนด์สแตรทีจี้อันนี้คือแผนใหญ่ทำยังไงก็ได้รัฐบาลโน้นเรื่องอะไรไม่รู้ให้รอบหน้าเนี่ยพรรคประชาชนอยู่ฝั่งนี้คุณต้องเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่อย่าเยอะเว้ยอย่าเยอะอย่าเยอะไม่มันเยอะมากนะ140กว่าคนนี่มันเยอะแล้วเว้ยเออมึง60คนโอเคแกรนด์สแตรทีจี้อภิมหายุทธศาสตร์มันต้องวางอย่างนี้ผมคิดว่าเขาคุยกันแน่นอนส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นปีกย่อยโครงการนี้หนูเอาไปโครงการนี้นั่นเอาอย่างนี้ผมว่าเรื่องเล็กหรือคนก็แบ่งกันไปเรื่องคนอย่างนี้ตรงเข้าไปมาเนี่ยสามปอเนี่ยที่บอกปิดสวิชนะมาจากสองนอเออสองนอนอหนูกับนอในวินอ่ะสองนอปิดสวิชสามปอโดยใช้มือของมอมะมอของมอมะสองนอจับมือกับมอมะปิดสวิชสามปอของจริงเว้ยนี่สรุปไปยังชัดยังคุณชัดยังชัดยังคันนี้เนี่ยมันต้องดูอย่างนี้มันต้องคุยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ต้องเจ้าแกงตอนแรกคุณเหลืองเรื่องอะไรนะผมไปถอนหายใจเลยทำไมคุณเหลือเรื่องอะไรไม่นี่ผมก็คุยนี่เหรอผมก็คุณสุนิชัยเต็มพิกัดเลยนะวันนี้ยังใส่เต็มแม็กซ์ปรากฏว่าหนึ่งในอภิมหายุทธศาสตร์มหายุทธของอาจารย์วีระเนี่ยต้องไม่ลืมณัฐวุฒิเข้ามามีส่วนคุณจะเห็นแผนใหญ่ว่าณัฐวุฒิมาเพื่อสกัดบางอย่างการกินข้าววันนั้นเพื่อสกัดสีส้มและเหลืองและแดงรวมกันเนี่ยนะเหลืองแดงรวมกันเนี่ยแต่ว่ามันมีกลุ่มก้อนที่ยังสร้างความรำคาญเป็นก้อนกรวดในรองเท้าพอสมควรที่จะลงถนนจตุพรก็ต้องเอาน้องเต้นมาคืออย่างนี้เขาวิเคราะห์กันแบบนี้ผมว่าน่าเชื่อถือตกลงไม่ได้คุยเรื่องประธานแบงค์ชาติแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุยเอาท่านพูดกับจตุพรก่อนอ่ะคือนปช.หลังจากล่มสลายปี53พูดอย่างนี้ดีกว่านะถึงแม้ว่าจะกลับคืนมาได้ในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งรักระดับหนึ่งก็ตามทีเนี่ยได้เราอันนั้นแต่หลังจากนั้นแล้วพอรัฐประหารปี57แล้วเนี่ยมันแตกออกเป็น3กลุ่มต่างไปไม่แตกออกเป็น3กลุ่มกลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขายังเสื้อแดงอยู่รวมทั้งที่เขาไปเป็นหัวหน้าครอบครัวเสื้อแดงช่วยคุณลุงอิงอะไรเงี้ยกลุ่มคุณจตุพรเนี่ยเขาสปริตไปอยู่กับอีกกลุ่มนึงเห็นไหมไปคณะหล้อมรวมอะไรกันใหญ่ไปขอบคออะไรพวกนั้นนกเขาอ่ะนะนกเขาอ่ะนกเขาเลยทนายนกเขาใช่ไหมส่วนหมอเหวงกับอาจารย์ธิดากับคุณธิดาเนี่ยเขาไปเอียงไปทางส้มเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็คือต้องแลนลี่เอากลับคืนมาอย่างน้อยก็คือไม่ให้กลุ่มคุณจตุพรเนี่ยเขามาอะไรกับรัฐบาลคุณยิ่งคุณแททองทานมากจนเกินไปก็มวยถูกคู่ต้องใช้ณัฐวุฒิใช่ใช่แต่คราวนี้ณัฐวุฒิก็ถูกคู่เลยณัฐวุฒิเขาก็ต้องเสียคุณยอมมานั่งตรงนี้กืนเลือดจะกืนเลือดหรือคุณจะกืนน้ำลายหรือคุณจะอะไรก็ตามทีเนี่ยก็ต้องทำอ่ะก็ต้องทำเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีคู่ปรับที่มันจะยันกันได้แม้ก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้คือไม่ได้ทุบยอมขนาดนั้นเลยอ้าวก็ความจริงร้านเที่ยงใต้กำลังขายดีลูกค้าเยอะเอายิ่งจะยิ่งเยอะขึ้นไอ้นั่นมัน
งานการเมืองมันต้องมีอย่างอื่นเป็นหน้าร้านเว้ยแหมโอเคเยี่ยมต้านี่แค่เด็กเสิร์ฟไม่แต่เขามาดำรงตำแหน่งอะไรไม่ได้นะถูกก็บ้านจันทร์สองล้านเนี่ยวาง strategy เนี่ย grand strategy เนี่ยนะเนี่ยด้านใหญ่ทางกับพรรคการเมืองต้องเล่นเกมนี้แต่ว่ากับกิจกรรมกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเกมนึงแล้วก็ยังมีเกมทางด้านธุรกิจอีกก็ต้องไปขุดสำรวจน้ำมันแก๊สที่กับเขมรตรงนั้นก็ต้องมีอีกพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาก็มีอีกเรื่องนึงมันมีหลายเรื่องผสมกันคุณจะเอาเรื่องไหนเล่าเรื่องรัฐบาลกับแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหาใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นเป็นที่มาที่ว่าพิธาเมื่อวานนี้เนี่ยแนะนำองค์อิงว่าให้มีแผน100วันแผน100วันตอนนี้30วันเองเรือนหนึ่งใช่ไหมผมก็ถามว่าพิธานี่คุณมีสิทธิ์อะไรจะแนะนำคุณยังไม่เคยบริหารประเทศเหมือนกันใช่ใช่คุณก็ไม่เคย100วันนี่คุณอะไรยังไงบอกอ๋อ100วันนี่อย่าเมาหมัดใช้คำว่านี้นะอย่าเมาหมัดใช้คำว่าจะได้ไม่เมาหมัดก็เมาหมัดจริงเพราะว่าถ้านายกองค์อิงทำแบบที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยจะไม่มีทางที่จะหลุดออกมาจากไอ้กับดักเดี๋ยวผิดตรงนั้นเดี๋ยวพลาดตรงนี้เดี๋ยวไปอ่าน iPad เลยนะเพราะว่าแกจะอ่านมติครม.เองแล้วก็ไอ้ iPad เนี่ยก็เล็กจมเขาเรียกว่าจมคือคุณจะอยู่ในกองเอกสารคุณจะอยู่ในกองเอกสารที่มันไหลเข้ามาหาตัวเป็นพันๆรายการแล้วทุกคนจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะจะต้องนับหนึ่งทำความเข้าใจ A B C D คราวนี้มันต้องมีทีมงานที่เขาซัมมารีมาสรุปมาให้แล้วมีความเห็นให้ทำอย่างนี้เลยเราต้องเชื่อใจเขาว่าเขากรองเอกสารมาแล้วซึ่งจริงๆตรงนี้เขาก็ทำให้อยู่มีใช่ไหมมีคนทำเนี่ยแต่ว่าคือปัญหาคือว่าถ้าไม่จัดลำดับความสำคัญของหน้าที่งานการนะมันจะเละทุกวันตื่นเช้าขึ้นมานะอ้าวรถนักเรียนชนไฟไหม้ตายต้องคอมเมนต์อ่ะต้องคอมเมนต์อ้าวภาคใต้ระเบิดเมื่อคืนน้ำท่วมเข้ามาอีกแล้วภัยแล้งก็ตามมาอีกแล้วเสียงร้องเรียนทั้งหมดถ้านายกคิดว่าเฮ้ยอันนี้ฉันก็ต้องดูเดี๋ยวฉันก็ต้องไปถ่ายรูปเดี๋ยวก็ต้องลงไปดูตรงนี้ตายฉะนั้นไอ้แผนร้อยวันเอาคนมาตายแทนเอาจตุพรไอ้เอารองภูมิธรรมนี่ก็เหมือนกันก็เกือบตายเหมือนกันนะผมดูหน้าตาไม่ไหวรับไปหมดแล้วรับไปหมดไงรับไปทุกเรื่องฉะนั้นไอ้ว่า first hundred days เนี่ยมันมีความหมายว่าเราจะทำเรื่องไหนเรื่องไหนเราจะเป็นรูทีนจะจัดลำดับความสำคัญซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าร้อยวันแรกเนี่ยเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไงต้องตอบให้ได้ไม่ใช่หนีไม่ใช่รู้ว่าจะแจกไม่แจกต่อเฟสสองเรื่องพม่าต้องหลักนะแล้วก็เรื่องที่แต่เรื่องสำคัญที่สุดอะเอาตัวเองให้รอดจากเอาตัวเองให้เป็นนายกให้นานที่สุดอันนี้สำคัญที่สุดก็ไม่จะได้เป็นนายกนานที่สุดก็ต้องมีแผนอย่างนี้คือคำแนะนำที่วันนี้อุเบกขานะก็คือทำยังไงให้มันมีแผนจัด priority ไม่ต้องเยอะ 3-4 เรื่องแต่ว่าต้องบรีฟให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามนักข่าวในเรื่องน้ำท่วมตรงนี้ไปยังจะไปนู่นเมื่อไหร่ยังไงไม่ต้องเลยรัฐมนตรีเอาไว้ทำไมทำให้ไปทำตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงเนี่ยไม่ได้ใช้งานเขาเลยนะแต่ทุกคนก็เกรงใจท่านนายกไงท่านนายกอยากจะมาแถลงผลการประชุมครม.แจกเงินครอบครัวแล้วท่านนั้นท่านนี้ก็มาอ่านแล้วก็อ่านพลาดอ่านผิดก็โดนจับแล้วก็หงุดหงิดอีกแล้วก็ต้องโชว์ iPad ในที่ลาวให้ดูอีกคนก็บอกอ่านอย่างนี้ท้าทายนี่อย่างนี้ใช้วิธีการตอบโต้คนแฟนคลับชอบแต่ว่าคนก็จะวิจารณ์ว่าแล้วในนายกยังมีอารมณ์แบบวัยรุ่นเลยนะพวกคนกลับมานะฉะนั้นวางตัว อยู่ได้นานที่สุดเท่าไหร่ไม่อยู่ครบภาระเหรอคิดหนักคิดหนักคือเรื่องที่มันชี้ขาดจริงๆเนี่ยครับมันคือเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจใช่นั่นแหละเรื่องเดียวเลยผมว่าเราเท่าที่ทราบเนี่ยคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ประชุมอันที่1 นะยังไม่ประชุมครั้งที่1เลยอันที่2เนี่ยมันยังออกแบบสำหรับการจะกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2ไม่ใหม่ไม่มีคืออย่างนี้ผมก็ส่งสัญญาณไปแล้วว่าไอ้กระตุ้นเศรษฐกิจรอบแรก14,000 ล้านเนี่ยมันหมดแรงส่งแล้ว
มันไปแล้วมันหมดแรงเองพายุมันเฉยมันเฉยมันเฉยมันเกิดแรงเฉยมันไม่ไปไหนต่อแล้วมันจบแล้วไม่แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนนิยมนี่หรอมันคือคะแนนนิยมไม่เกี่ยวไม่คะแนนนิยมไม่เกี่ยวพูดถึงความเป็นไปความเป็นไปของเศรษฐกิจอันที่สองที่รัฐบาลเป็นห่วงมากตอนนี้คือผลเสียที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยเนี่ยมันทำให้มันทำให้ GDP เนี่ยที่มันควรจะเป็นธรรมดาครับกลับเป็นติดลบติดลบคราวนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วสุทธิเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ถึง3 อาจจะประมาณสัก 2.6 2.7 นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือนี่ต้องคิดใช่คราวนี้รัฐบาลก็จะไปคิดเรื่องปัญหาคือหลักๆอ่ะรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยกับทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยมันไม่ลงตัวกันมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีเวลาคุยให้ฟังที่จริงจะสาธยายโดยพิสดารเนี่ย เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเอาสั้นก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะต้องพูดยาวต้องอธิบายเยอะไม่ได้มันไม่ได้พูดน้อยๆเดี๋ยวเสียไม่เข้าใจกันแล้วก็ต้องมีเวลาเพราะจะได้ทะเลาะกันเพราะคุณชัยก็คิดอย่างนึงผมคิดอย่างนึงใช่มันต้องมีเวลาคุณไม่งั้นเดี๋ยวรอบต่อไปไม่เรื่องนี้เขาอยู่กระทรวงคลังผมอยู่แบงก์ชาติไม่รู้อะเราคือมองไม่เหมือนกันมองไม่เหมือนกันผมไม่ได้ว่าคุณชัยถูกผมผิดนะใช่เรามองไม่เหมือนกันเราต้องกลับมาเรื่องว่าแล้วก็ถ้าปัญหาน้ำท่วมเศรษฐกิจไม่หมุนคราวนี้ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าคือด้วยเหตุที่เข้ามามันเจอแต่เรื่องแบบเป็นเรื่องเฉพาะหน้าหมดยังไม่ได้นับหนึ่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องนี่ไงที่เป็นเรือธงใช่ไม่ต้องเป็นเรือธงหรอกคือเรามีคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เรายังไม่ใช้เขาทำงานทำไมไม่ประชุมผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ทำก็อาทิตย์แรกติดน้ำท่วมอาทิตย์ที่สองติดเรื่องอะไรติดเรื่องอันนี้มันคือก็ต้องบอกจิ๋วต้องจัดลำดับความสำคัญส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าข้อเสนอที่จะทำเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปธรรมทำไมไม่เป็นรูปธรรมผมจะไปรู้ได้ไงล่ะครับเอ้ยโว้ยผมจะไปรู้ได้ไงเราผมไม่ใช่เมื่อกี้ผมไม่ได้เป็นกรรมการนะเมื่อกี้บอกส่งสัญญาณไปแล้วเนี่ยส่งสัญญาณไปว่ามันต้องทำเพราะว่าโมเมนตัมของไอ้แสนสี่หมื่นล้านที่แจกคนละหมื่นเนี่ยมันหมดแล้วใช่ไหมคนที่จะทำยังไงมันต้องดูว่าด้วยเงินที่มีจำกัดเนี่ยคุณก็ต้องเล็งเป้าให้มันชัดๆจะเอาเรื่องไหนถูกต้องคุณจะลดภาษีไหมคุณจะเอาคนละครึ่งไหมคุณจะเอาเที่ยวเด็กกันไหมจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้คุณจะทำตรงไหนคุณจะทำเรื่องกระตุ้นการบริโภคอุปโภคหรือเรื่องลงทุนหรือคือมันต้องมีความชัดเจนตรงนี้ก่อนคราวนี้หน่วยงานที่มันมามันมีไม่ตรงกันไงรัฐบาลจะเอาหนึ่งอย่างแบงค์ชาติบอกเฮ้ยกูไม่เอาแบบนี้สภาบอกอย่างนี้กูก็ไม่เอาตายห่าวันนั้นนักข่าวถามนายกว่าคนละครึ่งเอาจริงไหมแกหันซ้ายหันขวาเลยนะแล้วแกก็ใครก็ไม่มีใครมาช่วยตอบเลยนะแกก็เลยบอกว่าไม่ขอตอบแสดงว่ายังไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยเหรอคือยังไม่ได้คิดอันนี้แน่นอนคือในระดับนายกยังไม่ได้คิดคือต้องรอให้คนที่เขาคิดเนี่ยเอาเข้ามาที่ประชุมก่อนเอาเฉพาะไอ้จำนวนไอ้คนระดับที่เป็นกรรมการมันคิดอยู่แต่มันยังคิดไม่ออกเอาเฉพาะทีมเศรษฐกิจคุยก่อนไม่ได้อะไรนะเฉพาะรัฐมนตรีเศรษฐกิจคุยก่อนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไม่มันมีคณะกรรมการชุดนี้อยู่แล้วที่มันครบถ้วนอยู่แล้วแต่มันยังไม่เข้ามาไงกลุ่มเล็กใช่ไหมกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กต้องมีคณะนโยบายที่มีคุณพันศักดิ์กันเหรอเขาไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้หรือมันก็มีครม.เศรษฐกิจซึ่งเราเคยเห็นใช่ไหมมันก็มีค่าเท่ากันแหละไม่ได้ว่าเหมือนกันใช่ไหมคือถ้ามันมีเรื่องที่จะทำพร้อมทำเป็นแพ็กเกจชัดเจนจะมีกรรมการหรือไม่มีกรรมการหรือจะมีรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจหรือไม่มีหรือจะมีแต่แพ็คคอรมอได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องโทษรัฐมนตรีคลังนะเฮ้ยเพื่อนคุณวีระเนี่ยมาเพื่อนอะไรผมไม่เคยบ้าเพื่อนกันตลอดแล้ววะโอ้ยพี่ชัยพี่ชัยไม่ใช่อาคมเว้ยพี่ชัยคนละคนสลับกันเออไอ้อารัฐมนตรีคลังเป็นเพื่อนกูโบตายหาอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกใครก็มาคลังก็เป็นเพื่อนเออคือกากี่นั่งพูดได้แค่นี้กากี่นั่งคนรู้จักกันแต่ว่าแกไม่ใช่ประเภทลุยไงใช่คือท่านพี่ชัยเนี่ยท่านเป็นแบบว่า nice เขาเป็นแบบว่าสำนักบูลิมมาตรฐานคือไม่มีวิชามานเข้าใจไหมใช่เป็นเหลาซิกหน่อยเป็นเหลาซิกหน่อยเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลานิดนึงแต่ว่ามันอาจจะช้าไปครับอาจจะหลายเรื่องมากเกินไปก็ได้ช้ามากแล้วเพราะว่ามันต้องมีส่งสัญญาณให้ประชาชนรู้แล้วว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดต่อไปเมื่อไรอย่างไรซึ่งมันจะต้องตกลงกันคุณจะเห็นการประนีประนอม
แล้วก็การร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติเนี่ยจะเห็นผ่านการตั้งประธานกรรมการธนาคารประเทศไทยซึ่งไม่ใช่คนซึ่งเขายังไม่เขาประชุมกันแล้วไม่จบเขาจะประชุมเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาคุยกันที่หน้าที่หน้าแล้วป่าที่หน้าถ้าไม่ไปต่างประเทศนะที่หน้าจริงๆนะผมคิดถึงใครรู้ไหมควรจะเป็นประธานแบงค์ชาติคนนี้เลยคนนี้เลยเป็นนิพนธ์ได้จริงโน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 โอเคไปแล้วไปแล้วผมเซ็นไม่อนุญาตให้ลาแล้วไปแล้วเอาละครับพบกันอาทิตย์หน้าครับกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและยูทูบไทย PBS Podcast